แอบส่องอาร์ตทอยตัวใหม่ลิซ่าน้องหมูลูลูเดอะปิจี้เตรียมฮิตแน่นอนเด่นออนไลน์วันที่22กรกฎาคม2567 17นาฬิกา9นาทีแอบส่องอาร์ตทอยตัวใหม่ลิซ่าน้องหมูลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูน่ารักนุ่มฟูวงการอาร์ตทอยคาดเตรียมฮิตแน่นอนโซเชียลแห่ตามหาเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่แห่งวงการอาร์ตทอยตัวจริงเสียงจริงสำหรับนักร้องสาวสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวคลั่งรักเจ้ามอนสเตอร์ตัวจิ๋วสุดเท่อย่างลาบูบู LABUBU ทำเอาวงการอาร์ตทอยสั่นสะเทือนราคาพุ่งทูเดอะมูนเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มักจะเห็นลิซ่าออกมาโพสต์ภาพเหล่าอาร์ตทอยในกลุ่มอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็ดูจะเกิดเรื่องเขย่าวงการอาร์ตทอยอีกครั้งเมื่อลิซ่าออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพตุ๊กตาอาร์ตทอยตัวใหม่น่ารักขนนุ่มฟูหน้าเอ็นดูแบบสุดๆภาพประกอบจากไอจีลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567ลิซ่าได้ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ผ่านบัญชีส่วนตัวลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มเผยนาทีแกะกล่องสุ่มลาบูบู LABUBU รุ่น Half A Seed Win YL Plus Blind Box ซึ่งตัวที่ลิซ่าสุ่มได้คือเจ้า DUO เป็นตัว Secret ที่ระดับความหายากคิดเป็นสัดส่วนคือ1ต่อ72เลยทีเดียวแต่งานนี้มีชาวเน็ตตาดีแอบไปสังเกตเห็นว่านอกจากตุ๊กตาลาบูบูแล้วสิ่งที่วางอยู่บนพื้นยังมีตัวละครใหม่แสนน่ารักเจ้าหมูสุดน่าเอ็นดูลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูอีกด้วยทำเอาวงการอาร์ตทอยฮือฮาอีกครั้งแห่คาดเดากันยกใหญ่ว่าสาวลิซ่าลงสตอรี่แบบนี้จะทำให้เจ้าลูลูเดอะปิจี้รุ่นเท็ดดี้ลูลูขึ้นแท่นอาร์ตทอยสุดฮิตจนหาซื้อยากแถมราคาพุ่งทะยานแบบลาบูบูอีกหรือไม่วันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนรู้จักอาร์ตทอยลูลูเดอะปิจี้ลูลูเดอะปิจี้คืออะไรลูลูเดอะปิจี้คือคาแรคเตอร์พูดหมูตัวน้อยหรือเอลที่อยู่ในกระป๋องซึ่งมีความฝันอยากจะหนีออกจากกระป๋องไปท่องโลกกว้างและใช้ชีวิตลูลูเดอะปิจี้เป็นผลงานของซิชี่หรือซิซิสสตอรี่มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2014แต่เริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังมาจากงานสร้างหาย STS Art Toy Show ในปี2019กลายเป็นที่นิยมอย่างมากของแฟนๆและทำเป็นอาร์ตทอยในปัจจุบันลูลูเดอะปิจี้ที่ลิซ่าถือคือรุ่นอะไรลูลูเดอะปิจี้ที่ลิซ่าถือคือรุ่นเท็ดดี้ลูลูเป็นเจ้าพูดหมูในชุดหมีน้อยขนนุ่มฟูมีให้สะสมกับทั้งหมด8แบบเป็นตัวธรรมดา6แบบและซีเครต2แบบภาพประกอบจาก TOYZER0 อ่านข่าวเพิ่มเติมเดียนาโดนลิซ่าป้ายยาเข้าวงการอาร์ตทอยเซอร์ไพรส์น้องถ่าย MV ที่เยาวราชไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ป้ายยาเรียบร้อยลิซ่าโพสต์รูปโรเซ่จุ่มอาร์ตทอยลาบูบูชาวเน็ตแห่แซวเขย่าวงการอาร์ตทอยลิซ่าเหมาลาบูบูยกกล่องเอ็นดูลิซ่าคลั่งรักอาร์ตทอยลาบูบูหนักมากไม่พลาดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแรงของแท้ผู้ออกแบบลาบูบูส่งอาร์ตทอยหนึ่งเดียวในโลกให้ลิซ่าภูมิธรรมยันไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่แน่รับเหตุการณ์เดือนสิงหาคมมีผลกระทบบริหารปท.การเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10นาฬิกา36นาทีภูมิธรรมยันไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่หลังทักษิณพาครอบครัวร้องเพลงตีก๊อปร่วมอนุทินบอกเป็นเรื่องปกติ
พักผ่อนวันหยุดยาวรับเหตุการณ์การเมืองเดือนสิงหาคมมีผลกระทบบริหารประเทศเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพนายทักษิณชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่และร่วมร้องเพลงตีกอล์ฟกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะมีปรากฏการณ์หรือดีลการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมว่าไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นช่วงวันหยุดยาวใครว่างก็ไปใครยังไม่ว่างก็ไม่ได้ไปซึ่งตนก็ไม่ได้ไปและตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลสื่อสารกันประชุมกันรับฟังความคิดเห็นกันและกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรับประทานอาหารค่ำร่วมกันระหว่างพรรคร่วมไม่มีอะไรไม่มีดีลผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่เกิดขึ้นใช่หรือไม่นายภูมิธรรมหัวเราะก่อนกล่าวว่าไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่มีแต่ไปตีกอล์ฟร้องเพลงทานข้าวกันธรรมดาเมื่อถามว่าหลายคนนำไปเชื่อมโยงกับที่นายทักษิณเคยระบุว่าหลังเดือนสิงหาคมสถานการณ์หลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าอันนี้ตนไม่ได้ยินที่นายทักษิณพูดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเร่งรัดทำงานเพราะสถานการณ์ของประชาชนยากลำบากเป็นสิ่งที่พูดมาตลอดนานแล้วอย่างที่บางพรรคเคยบอกว่าสถานการณ์ยังไม่วิกฤตตนก็บอกให้ไปเดินตลาดดูซึ่งมันปรากฏชัดเจนเราก็รีบแก้ไขสถานการณ์แต่บางพรรคก็ยังทำเฉยชาเล่นแต่การเมืองอย่างเดียวตีจนเกินเลยไปวิเคราะห์นำไปส่วนกรณีปรากฏภาพผู้บริหารของบริษัทพลังงานร่วมกวนตีกอล์ฟกับนายทักษิณจะทำให้ถูกจับตาว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องพลังงานได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้เราประกาศชัดเจนว่าเราอยู่ในสังคมซึ่งมีคนหลายส่วนและเราพยายามจะดึงความร่วมมือกับทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องทุนใหญ่ไม่ใช่ประเด็นเพราะนโยบายของเราคือสร้างความสมดุลอยู่แล้วเช่นกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังแก้ปัญหาราคาสินค้าได้ดึง30บริษัทรัฐวิสาหกิจและบริษัทห้างร้านมาช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อถามว่าในเดือนสิงหาคมสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะมีเรื่องยุบพรรคและมีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจะมีอะไรเป็นตัวฉุดถ่วงกระทบกับการบริหารประเทศหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าสถานการณ์รอบด้านในประเทศล้วนมีผลกระทบต่อการเมืองทั้งนั้นจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่แต่ละคนคาดเดากันไปว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลการพิจารณาตัดสินคดีของนายกรัฐมนตรีในคดีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีหรือคดีของนายทักษิณในคดีมาตรา112ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมองได้ว่าทำให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าผลจะเกิดเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าผลจะเกิดอย่างไรเราต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นส่วนจะแก้อย่างไรก็ต้องว่ากันไปเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่ามีหรือไม่มีแต่รัฐบาลไม่อยากเอาปัจจัยเหล่านั้นมาทำให้การบริหารประเทศติดขัดซึ่งสังคมไทยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากทุกอย่างมีผลกระทบรัฐบาลพยายามแน่วแน่มุ่งมั่นทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจเร่งด่วน สร้างตำนานนางเอกดังคุกเข่าขอแต่งงานหลังพระเอกเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อยิ้มปรบมือบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 17:32 น.
กรี๊ดกันลั่นสร้างตำนานอีกนางเอกดังคุกเข่าขอแต่งงานหลังพระเอกเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อยิ้มปรบมือนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์โพสต์คลิปเมื่อโดนไมค์ภัทรเดชเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณความน่ารักความใส่ใจและความเสมอต้นเสมอปลายที่มีให้เขามาตลอดเลยนะแอดไมค์ภัทรเดชขณะไปลองสร้อยในร้านปุ๊กลุกชอบมากอยากได้แต่ไม้บอกต้องรีบไปแต่ส่งซิกกับพนักงานเดี๋ยวมาใหม่ก่อนไหมบอกขอแวะไปดูมือถือแล้วทำเซอร์ไพรส์วันเกิดปุ๊กลุกหยิบสร้อยออกมาแต่ไม่ใช่เส้นที่ปุ๊กลุกอยากได้ไหมรีบบอกว่าที่อยากได้แพงมากซื้อไม่ไหวเลยซื้อนี้มาให้แทนฝ่ายหญิงหน้าจ่อยก่อนไหมจะหยิบสร้อยที่อยากได้ออกมานางเอกสาวดีใจใหญ่ปุ๊กลุกเลยตอบแทนด้วยการคุกเข่าพร้อมทั้งบอกแต่งงานกับผมนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นทำเอาพ่อปรบมือยิ้มใหญ่ก่อนไม่จะอวยพรวันเกิดหวานพร้อมสวมกอดกัน